และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหอการค้าของจังหวัดยะลาก็หวั่นว่าจะกระทบด้านการท่องเที่ยวค่ะประธานหอการค้าจังหวัดยะลาห่วงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบท่องเที่ยวเน้นย้ำการเยียวยาผู้ประกอบการที่รับผลกระทบโดยเร็วค่ะกรณีผู้ก่อเหตุรุนแรงที่พยายามสร้างสถานการณ์ทั้งวางเพลิงและวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้เพื่อหวังทำลายบรรยากาศของเดือนรอมฎอนนายกันพงษ์ลิ่มกาญจนาประธานหอการค้าจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและการลงทุนในพื้นที่รวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในส่วนของการเยียวยาขนาดนี้ทางคณะกรรมการเยียวยาได้เร่งพิจารณาและประเมินความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอาคารทรัพย์สินเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อมั่นในภาครัฐนะครับไม่ว่าทหารไม่ว่าตำรวจและฝ่ายปกครองผมคิดว่าเขาดูแลเราอย่างดีแต่เกิดเหตุเนี่ยมันมีทั้งทางแจ้งทั้งทางมืดเขาก็ระหว่างมีการประชุมความมั่นคงว่าได้ดูแลอย่างดีในช่วงรอมฎอนแต่มันเกิดเหตุมาเราก็ต้องเห็นใจทางภาครัฐด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาครัฐก็พยายามป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าอภิรักษ์เฟอร์นิเจอร์ก็ดีไม่ว่าสหพันธ์ค้าแก๊สก็ดีไม่ว่าเซเว่นก็ดีไม่ว่าพี่น้องประกอบธุรกิจอะไรก็ดีผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐก็กำลังพิจารณาเรื่องของการเยียวยาที่จะลงไปช่วยเหลือทุกท่านอยู่และผมหวังว่าเราจะต้องรีบแล้วก็ไปให้ขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรอความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องของการเยียวยาอยู่ครับ